ถ้าพูดถึงเรื่องราวของปลาปลาที่มีการแปลรูปนะครับหลายๆคนชอบทานนะฮะแนะนำเลยครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูเขามีกลุ่มชาวบ้านนะทำอาชีพแปลรูปปลาเขาเรียกว่าปลาดาวตากแห้งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับปลาดาวปลาดาวนะฮะ,ะก็เป็นปลาธรรมชาตินี่แหละครับแต่ทำเป็นวงทำเป็นวงวงคล้ายๆกับดวงดาว Uhm เขาก็เรียกปลาดาวคุณสมัยโมททองครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลบ้านคลองพนนสังจังหวัดนองบุพูนะครับให้ข้อมูลว่าร้านค้าในชุมชนที่จําหน่ายปลานะมีเยอะจริงนะเป็นโอ้โหยี่สิบห้าร้านเนี่ยครับแล้วก็เป็นปลาที่เขาเอามาทําเป็นวงแบบเนี้ครับตากแห้งเป็นปลาแห้งเห็นไหมเยอะไหมเยอะๆยี่สิบห้าร้านเนี่ยคุณเอาโอ้โหนี่เห็นไหม เอออร่อยนะามากินกับข้าวต้มเนี่ยมีอัักษณ์มากนะคะการทำปลาแบบนี้นอกจากปลาแห้งแบบนี้นะครับเขาก็ทําเป็นพวกปลาส้มนะครับหรือว่าปลาสดนะครับผลิตภัณฑ์จากปลาต่างๆนะฮะเน้นเรียกว่าความสะอาดกันเลยทีเดียววิธีการแปรรูปปลาของเขาก็คือปลาดาวตากแห้งนะครับเขาจะปลาชนิดต่างๆเช่นปลากรดปลาคข้าปลาบูปลานินปลาตะเพียนปลาสวายเนี่ยครับเออเอามา จากเขื่อนอุบลรัตนะฮะ oh. เป็นแหล่งผลิตเลย th a, th a. มาขูดเกล็ดปลาออกทําความสะอาดปรุงรสแล้วก็มาตากแดดพอปลายแห้งก็จะร้อยเป็นวงกลมหรือว่าวงรีคล้ายกับรูปดาวแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นปลาส้มก็มีนะเออก็หลากหลายวิธีการนะครับทําปลาส้มเนี่ยเขาก็ต้องขอดเกล็ดปลาทําความสะอาดปรุงรสคุกเข้ากับเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของหมู่บ้านเขานะครับ เออแล้วคนกินก็สามารถนี่นี่นี่ปลาอันนี้ปลาคาวนี่คุณเลชนีเนาะตัวใหญ่ฮะโอ้โหปลาคาวตัวใหญ่มากนะครับก็เอาไปนึ่งได้นะฮะท่านผู้ชมครับเอาไปนึ่งเอาไปอบนะครับปลาจากเขื่อนอุบลรันเนี่ยหูดมสมบูรณ์จริงๆเนาะโอ้ต้องขัดโอนี่ไงเครื่องอ๋อวิธีขัดก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้เนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับวิธีการทําปลาเคาก็เอาเป็นว่าเราก็ทําไม่เป็นนะครับก็ไปซื้อเขาดีกว่านะ เออเขาทำเสร็จแล้วเราซื้อมานะครับนี่หมู่บ้านท่าศิลานะฮะเปิดขาย <ไป S 2> ทุกวันเลยหมู่หกตำบลบ้านคออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูไปหนองบัวลำพูก็อย่าลืมแวะไปนะครับท่านผู้ชมครับ